ในสังคมของเราคนแต่ละคนอาจจะมีความคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันบางคนเชื่อในบางสิ่งบางอย่างอย่างงมงายบางคนเชื่อว่าตนเองเหนือกว่าใครบางคนเชื่อว่าตนเองนั้นเป็นที่น่ารังเกียจเพราะตอนเด็กๆเคยถูกสอนมาแบบนั้นบางคนก็เกลียดคนคนหนึ่งเข้าไส้เกลียดตามคนอื่นแม้ว่าไม่เคยได้รู้จักคนคนนั้นเลยก็ตามนักสังคมวิทยากล่าวว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นรูปแบบของความคิดที่บิดเบี้ยวมันไม่ได้อยู่บนความเป็นจริงแต่คนเราก็เชื่อมันได้ง่ายๆอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจึงได้นำเอาตัวอย่างของรูปแบบความคิดที่บิดเบี้ยว10รูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในสังคมและการใช้ชีวิตประจำวันของเราที่เราควรรู้เอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นหลงไปอยู่ในวังวนของความคิดบิดเบี้ยวนั้นๆติดตามฟังในตอนนี้ครับความคิดบิดเบี้ยว10แบบที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในสังคมและการใช้ชีวิตประจำวันของเราในรูปแบบแรกครับก็คือคิดแบบกรองข้อมูลรูปแบบการคิดนี้มันคือการที่เราเลือกที่จะมีมุมมองบางอย่างหรือเลือกเชื่อแค่ในสิ่งที่เราอยากเชื่อเรากรองสิ่งที่ฉันอยากจะเชื่อเข้ามาแต่กรองสิ่งที่อยู่นอกสายตาออกไปโดยคนที่มีรูปแบบความคิดแบบนี้ก็จะหยิบยกเอาเฉพาะรายละเอียดในด้านมุมใดมุมหนึ่งมาเท่านั้นและข้อมูลอื่นๆก็มองว่ามันไม่อยู่ในสายตาของเราเราก็จะคัดกรองมันออกไปหมดยกตัวอย่างในคนที่งมงายเชื่ออะไรบางอย่างใช่ไหมครับเขาจะเลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่เขาเชื่อแม้จะมีความจริงข้อเท็จจริงมาปรากฏมากองอยู่ตรงหน้าก็ตามเขาก็จะมองว่ามันไม่เป็นความจริงฉันไม่เชื่อหรอกแล้วก็จะเชื่องมงายแบบนั้นต่อไปเมื่อคนเราพิจารณาสถานการณ์ใดๆจากแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเท่านั้นเราก็จะมองว่าเรื่องนั้นดูเลวร้ายหรือดีเกินกว่าความเป็นจริงใช่ไหมครับซึ่งความคิดบิดเบี้ยวนี้อันตรายมากมันอาจจะทำให้เราตกเป็นเหยื่อของคนที่ไม่หวังดีได้หรืออาจทำให้เรานั้นใช้ชีวิตแบบที่สุ่มเสี่ยงกับการหลงเชื่ออะไรง่ายๆดังนั้นครับเพื่อฝึกให้ตัวเองเอาชนะรูปแบบความคิดบิดเบี้ยวนี้เราควรฝึกให้ตัวเองได้คิดแบบมีวิจารณญาณคิดให้รอบด้านรอบคอบก่อนที่จะปักใจเชื่ออะไรง่ายๆมองทุกๆเรื่องอย่างสมเหตุสมผลมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงไม่ใช่แค่สิ่งที่เราอยากจะเชื่อเท่านั้นนะครับต่อมารูปแบบความคิดบิดเบี้ยวแบบที่2ก็คือคิดแบบสุดขั้วนี่คือรูปแบบของการคิดที่โดดเด่นมากๆนะครับที่เราพบเจอกันได้บ่อยที่สุดการคิดแบ่งขั้วมากเกินไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายฝ่ายฉันดีฝ่ายนั้นเลวที่สุดฝ่ายนั้นไม่ได้เรื่องเลยฝ่ายฉันสิระดับเทพในชีวิตประจำวันครับหากเรามีรูปแบบความคิดแบบนี้มันจะทำให้ทุกอย่างไม่มีตรงกลางเราจะมองว่าคนที่คิดต่างคือคนที่คิดไม่ดีไปเสียหมดมันคือการรับรู้ที่เราจะมองแต่เฉพาะสีขาวสีดำแบ่งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเท่านั้นและความคิดรูปแบบนี้ครับก็ยังพบเห็นได้บ่อยในคนที่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเช่นถ้าเราไม่สมบูรณ์แบบก็หมายความว่าเราคือคนล้มเหลวสินะซึ่งความคิดบิดเบี้ยวนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับแทนที่เราจะมองทุกอย่างว่าเป็นสีขาวหรือสีดำทั้งหมดลองพาตัวเองเปิดโลกกว้างครับมองในด้านมุมที่แตกต่างบ้างมองในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยบ้างแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายนะครับต่อมารูปแบบความคิดบิดเบี้ยวแบบที่3คือคิดแบบเหมารวมมันคือการที่เราตั้งข้อสรุปโดยอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราหรือหลักฐานบางอย่างที่เราได้เรียนรู้มาเช่นถ้ามีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราครั้งหนึ่งเราก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกแน่ๆคนที่มีรูปแบบความคิดแบบนี้จึงมักมีคำพูดติดปากที่ว่าเสมอหรือไม่มีทางที่ผ่านมาฉันทำอะไรก็ล้มเหลวไปหมดฉันเชื่อว่าฉันไม่มีทางทำอะไรได้ดีหรอกที่ผ่านมาฉันไม่เคยพาความรักครั้งไหนไปรอดเลยครั้งนี้ฉันก็เชื่อว่ามันไม่มีทางเป็นแบบนั้นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับฉันเสมอแหละจนฉันไม่อยากจะทำอะไรกับชีวิตอีกแล้วความคิดแบบนี้บั่นทอนตัวเราเองใช่ไหมครับบั่นทอนกำลังใจมากๆเลยมันทำให้เรากลายเป็นคนที่เหมารวมว่าตัวเองนั้นไม่เอาไหนเสียเลยและมันจะนำเราไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมายเราจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องใหม่ๆโอกาสใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเพราะกลัวว่ามันจะซ้ำรอยเดิมหรือกลัวว่าตัวเองนั้นจะล้มเหลวทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนเดิมทั้งหมดดังนั้นครับแทนที่เราจะเหมารวมตัดสินเรื่องต่างๆลองเปิดใจให้กว้าง
อย่ายึดติดหรือตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการเหมารวมโดยเฉพาะตัดสินชีวิตของตนเองตัวเราเมื่อก่อนกับตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากการเวลาก็เปลี่ยนไปมากเช่นกันและสิ่งหนึ่งที่เราควรเปลี่ยนด้วยก็คือความคิดของเราเองต่อมาความคิดบิดเบี้ยวอย่างที่4ก็คือคิดว่าตัวเองอ่านใจได้รูปแบบความคิดแบบนี้เรามักจะเห็นในคนที่ชอบพูดกับคนอื่นว่าฉันรู้สิว่าเธอคิดอะไรอยู่ฉันรู้สิว่าเธอเป็นยังไงฉันรู้สิว่าเธอรู้สึกยังไงหรือแบบคนที่รู้เรื่องคนอื่นไปหมดเจ้าตัวยังไม่รู้ดีเท่าคนนั้นเลยเหมือนกับว่าไปอยู่ใต้เตียงเขาซะงั้นเนี่ยคนแบบนี้ชอบทึกทักเอาเองว่าตัวเองนั้นรู้จักคนอื่นดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเองความคิดบิดเบี้ยวนี้มักเกิดจากอคติและการคิดว่าคนอื่นนั้นเป็นเหมือนตัวเองหรือเรารู้จักคนอื่นดีไปหมดมันจึงอาจจะทำให้เรานั้นเผลอไปตัดสินผู้อื่นเผลอไปล่วงเกินผู้อื่นก้าวก่ายผู้อื่นได้ง่ายซึ่งมันจะทำให้ตัวเรานั้นไม่เป็นที่น่าคบหาใครๆก็เบื่อหน่ายได้อยากตีตัวออกห่างได้ดังนั้นครับลองเช็คตัวเองดูนะครับคุณฟังครับหากเราชอบเป็นแบบนี้บ่อยๆลองปรับเปลี่ยนตัวเองแทนที่เราจะบอกว่าเรารู้จักผู้อื่นดีเปลี่ยนเป็นการถามไถ่เขาใส่ใจเขาให้ความเคารพในตัวเขานะครับต่อมาความคิดแบบปิดแบบที่5ก็คือคิดแบบเลวร้ายเกินจริงบางครั้งตัวผมเองก็มีรูปแบบความคิดนี้เหมือนกันนะครับบางครั้งเรากลัวสิ่งที่มันไม่มีวันจะเป็นจริงบางครั้งเราคิดลบกับตัวเองทั้งที่เราไม่เคยทำแบบนั้นมาก่อนเราคิดมากโอเวอร์เกินเหตุกับเรื่องต่างๆนานาทำเอานอนไม่หลับเลยทีเดียวนี่คือหนึ่งในอาการที่บ่งชี้ว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับและไม่เชื่อว่าตัวเองนั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นแทนที่เราจะคิดมากเกินเหตุเปลี่ยนมาเป็นคิดตามความเป็นจริงของชีวิตที่ว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรที่แน่นอนสิ่งที่เลวร้ายอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกันลองคิดทบทวนตามความเป็นจริงตามความน่าจะเป็นถึงโอกาสที่เรื่องนั้นจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราได้มีสติมองเห็นมันใจของเราก็จะเบาลงเพราะบางครั้งครับความฟุ้งซ่านก็ทำให้เรานั้นหลงคิดไปไกลซึ่งคนเราอาจจะเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายเอาไว้ได้แต่อย่าหมกมุ่นเกินเหตุจนมันกระทบเวลาชีวิตในปัจจุบันนะครับต่อมาความคิดบิดเบี้ยวอย่างที่6ก็คือคิดว่าทุกสิ่งเกี่ยวข้องกับตัวเองเราจะพบรูปแบบความคิดนี้ได้ในตัวของคนที่แคร์สายตาแคร์ความคิดของคนอื่นในทุกเรื่องเราคิดว่าทุกคำพูดทุกการกระทำและการอนุมานของคนอื่นล้วนสนับสนุนหรือไม่ก็ต่อต้านเราฉันจะทำอะไรคนอื่นก็คอยจ้องจับผิดฉันอยู่ตลอดฉันทำแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นจะว่าฉันนะทำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นจะมองฉันแบบนี้ความคิดรูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถตระหนักได้ว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราเรามองว่าเราเป็นคนสำคัญของทุกคนแต่ความจริงครับไม่ใช่ทุกคนที่คิดกับเราแบบนั้นเลยนอกจากนี้การคิดว่าทุกสิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเองยังรวมถึงการพยายามที่เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเช่นรูปร่างหน้าตาความฉลาดหรือเสน่ห์ความสำเร็จต่างๆความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นเราคิดว่าสิ่งต่างๆของเขาจะมีผลต่อตัวเราความคิดแบบนี้ครับจะทำให้เรานั้นไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะแคร์คนอื่นมากเกินไปเราแคร์เขาแต่เขาไม่ได้แคร์เราเลยสำหรับบางเรื่องครับถึงแม้ว่าเราจะทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ตามหากมีคนจะวิพากษ์วิจารณ์เราหากมีคนจะนินทาจะคอยตำหนิเราเขาคนนั้นก็จะทำแบบนั้นอยู่ดีชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของคนอื่นนะครับดังนั้นจงเป็นตัวเองเถอะครับเลิกเอาตัวเองไปอยู่ในความคิดของคนอื่นอย่าให้ความคิดของคนอื่นมาปิดกั้นการเป็นตัวเองของเรานะครับเรามาคุยกันต่อกับความคิดบิดเบี้ยวอย่างที่7ครับคิดแบบโทษคนอื่นหรือไม่ก็โทษตัวเองเอาไว้ก่อนนี่เป็นรูปแบบของความคิดบิดเบี้ยวที่เชื่อมโยงกับการคิดว่าคนอื่นนั้นเป็นเหมือนตัวเองเราโทษว่าทุกสิ่งและทุกคนต้องรับผิดชอบที่ทำให้เราเจ็บปวดในทางกลับกันเราก็โทษตัวเองเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นฉันผิดเองฉันไม่ดีฉันไม่ได้เรื่องเลยเมื่อเรามีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งมันจะทำให้เราไม่เกิดการพัฒนาเลยเพราะเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นเราก็จะไม่ตั้งใจแก้ปัญหานั้นหรือเรียนรู้สิ่งนั้นแต่เราจะคอยมุ่งเอาแต่หาว่าใครเป็นคนผิดคนนั้นใช่ไหมหรือฉันผิดเองแทนที่เราจะคอยมุ่งแก้ปัญหาว่าจะทำอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้น
การยอมรับผิดเป็นสิ่งที่น่านับถือนะครับแต่เรายอมรับผิดแล้วเราต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะแก้ไขสิ่งนั้นด้วยนะครับต่อมาความคิดแบบปิดๆอย่างที่8ก็คือคิดว่าตัวเองรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เติบโตมาท่ามกลางกฎระเบียบต่างๆหรือความเชื่อต่างๆที่บอกว่าผู้คนควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรแล้วก็เชื่อว่ากฎเหล่านี้ที่ตัวเองใช้เนี่ยมันต้องใช้ได้กับทุกคนและทุกคนควรน้อมรับมันซึ่งมันอาจจะมาจากการซึมซับวัฒนธรรมครอบครัวศาสนาการศึกษาและอื่นๆการมีรูปแบบความคิดแบบนี้ครับจะทำให้เรารู้สึกโกรธเมื่อมีคนละเมิดกฎที่เราใช้เมินต่อกฎที่เรานับถือหรือมีคนแหกกฎแหกธรรมเนียมของเราเสียเองเราคิดว่าสิ่งที่เรายึดมั่นมันคือที่สุดแล้วและทุกคนควรก้มหัวให้กับสิ่งนี้สิฉันรู้ว่าอะไรควรไม่ควรฉันรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่จริงแท้ฉันรู้ว่าสิ่งไหนคือทางสว่างซึ่งความจริงแท้หรือสิ่งที่ล้ำค่าไม่ต้องเรียกร้องความสนใจให้ใครมาเข้าหามันหรอกนะครับหากสิ่งนั้นมีความจริงแท้คนก็จะแสวงหามันเองเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเราไม่อาจบอกให้ใครมาทำตามเราได้ทั้งหมดหรือให้ใครมาเชื่อเหมือนกันกับเราหากเราคิดว่าสิ่งนั้นดีก็จงทำดีต่อไปแต่อย่าไปตัดสินคนอื่นจับผิดคนอื่นจับผิดทุกคนรอบตัวที่เขาไม่ได้ทำแบบเราหรือพยายามยัดเยียดให้คนอื่นนั้นเป็นเหมือนกับเรานะครับต่อมาความคิดแบบปิดๆแบบที่9ก็คือคิดแบบผิดๆเรื่องการเปลี่ยนแปลงหากเราคิดว่าคนอื่นจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนั้นแบบนี้สิแสดงว่าเรากำลังมีความคิดบิดเบี้ยวรูปแบบนี้อยู่เราคิดว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของเขาจึงทำให้เราสร้างแรงกดดันให้กับคนคนนั้นอย่างหนักซึ่งสิ่งนี้เองเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์ไปในเวลาเดียวกันด้วยในการใช้ชีวิตครับเราไม่สามารถบอกให้ใครเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรอกครับหากเขาคนนั้นไม่อยากจะเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นจากตัวของเขาเองด้วยเราเปลี่ยนใครไม่ได้เราทำได้เพียงให้พวกเขานั้นได้คิดได้ตระหนักถึงมันได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาที่เหลือก็เป็นสิ่งที่เขาคนนั้นต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองดังนั้นครับเลิกกดดันคนอื่นให้เป็นตามที่เราต้องการปล่อยวางจากเรื่องเหล่านั้นครับและยอมรับความจริงว่าเรานั้นไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ทั้งหมดเปลี่ยนจากการกดดันเป็นการชี้แนะคำแนะนำดีๆให้เขาได้มีอิสระเลือกด้วยตัวเองเราเปลี่ยนใครไม่ได้ทั้งหมดเราบอกให้ใครเป็นแบบที่เราต้องการไม่ได้หรือมันอาจจะเป็นไปได้แต่ลึกๆในใจของพวกเขาก็ยังมีความต้องการในแบบที่พวกเขาอยากจะเป็นอยู่ดีดังนั้นครับจงชี้นำทางที่ดีให้เขาได้คิดทบทวนกับการเปลี่ยนแปลงของเขาจะดีกว่านะครับและความคิดบิดเบี้ยวอย่างที่10ในตอนนี้ครับก็คือคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกเสมอเราจะเจอได้บ่อยๆในเวลาที่เราทะเลาะกับใครสักคนเขาก็คิดว่าเขาถูกเราก็คิดว่าเราถูกหากพวกเราเอาแต่มีความคิดแบบนี้ครับเราก็จะเชื่อมโยงว่าการกระทำนั้นมันดีและไม่ดีเขาไม่ดีฉันดีไงการที่เรารู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกต้องเสมอมักทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีใจคับแคบมีความคิดที่ปิดตายเพราะเราจะปกป้องตัวเองไม่ให้เปิดรับความคิดอื่นเข้ามาหาเราทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ฟังใครเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งมันไม่น่ารักเลยใช่ไหมครับและมันยังจะทำให้เรานั้นไม่เกิดการพัฒนาด้วยดังนั้นครับหากอยากเป็นคนที่น่ารักขึ้นมาลองเอาใจเขามาใส่ใจเราลองมองในมุมของคนอื่นบ้างแล้วมองตัวเองด้วยความเป็นจริงอย่าเข้าข้างตัวเองหากเราทำได้ครับความคิดภายในของเราทัศนคติของเราและวุฒิภาวะของเราก็จะเติบโตตามไปด้วยอย่างเรื่องของวุฒิภาวะมันไม่ได้เติบโตตามอายุที่มากขึ้นของเราคนที่มีอายุมากไม่ได้หมายความว่าจะมีวุฒิภาวะเพราะวุฒิภาวะเติบโตจากการที่เราเรียนรู้ว่าตัวเรานั้นไม่ได้ดีเลิศไปกว่าใครมันเกิดขึ้นจากการที่เรารู้จักเก็บเอาข้อผิดพลาดของตัวเองมาปรับปรุงแก้ไขชีวิตและมันเกิดขึ้นจากการที่เรารู้ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้นี่ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆครับของรูปแบบความคิดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตปัจจุบันของเราลองสำรวจตัวเองด้วยความจริงใจนะครับว่าตัวเรานั้นมักเอารูปแบบความคิดบิดเบี้ยวได้บ้างมาใช้กับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการคิดแบบกรองข้อมูลที่เราเลือกจะมีมุมมองบางอย่างหรือเลือกเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่อแล้วปัดสิ่งอื่นๆที่อยู่นอกสายตาทิ้งไปคิดแบบสุดขั้วที่เราคิดว่าทุกอย่างมีแค่ขาวกับดำเท่านั้นคิดแบบเหมารวมเราคิดว่าทุกอย่างทุกคนทุกเรื่องที่เราเจอจะเป็นเหมือนกันหมด
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ตามคิดว่าตัวเองอ่านใจคนอื่นได้เรามักคิดว่าเรารู้จักทุกคนดีเรารู้ว่าคนอื่นนั้นคิดยังไงอยู่คิดแบบเลวร้ายเกินจริงคิดโอเวอร์เกินเหตุไม่มีเหตุผลเลยเก็บมาทุกมาคิดมากทางที่ความเป็นจริงนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรมากมายแบบนั้นเลยหรือคิดว่าทุกสิ่งเกี่ยวข้องกับตัวเองโลกหมุนรอบตัวเราคนอื่นคือคนที่เราต้องแคร์จนเราไม่กล้าทำอะไรที่เป็นตัวเองเลยหรือคิดแบบโทษคนอื่นหรือไม่ก็โทษตัวเองเอาไว้ก่อนจ้องแต่หาคนผิดไม่คิดจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าตัวเองนั้นรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรทำเราคิดว่าสิ่งที่เรายึดมั่นมันคือที่สุดแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามนะหรือคิดแบบผิดๆเรื่องการเปลี่ยนแปลงว่าเราสามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ตามที่ใจเราต้องการและคิดว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายถูกเสมอเราไม่เคยมองข้อผิดพลาดของตัวเองเลยเราไม่ฟังใครทั้งนั้นความคิดที่เรามีครับส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างมากหากเราหลงคิดแบบผิดๆก็อาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นบิดเบี้ยวโดยไม่รู้ตัวได้ในตอนนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รักนะครับที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ชอบกันก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันกดติดตามให้กันด้วยก็จะดีมากๆเลยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆในตอนหน้าสวัสดีครับ